สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Orion Retro Future Camera ตัวนี้กันนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทาง Orion เนี่ยเขาหยิบเอาตัวที่มันเคยออกมาแล้วในปี2005นะมาดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดหลายๆอย่างเลยโดยที่ตอนนั้นเนี่ยมันออกมาในแบรนด์ Orion Star ด้วยนะครับไม่ใช่เป็น Orion ธรรมดานะซึ่งหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างนะที่แบบมันมีเอกลักษณ์ของ Orion Star อยู่เช่นมันจะมีตัว Power Reserve Indicator อยู่ด้านบนนะฮะที่เป็นตัวบอกว่ามันมีพลังงานสำรองเหลือเท่าไหร่แล้วก็ดีไซน์รวมๆเนี่ยมันจะยังดูแบบไม่ได้มีความเรโทรมากอ่ะมันยังมีกลิ่นของ Orion Star อยู่เยอะนะครับพอ Orion เนี่ยเขาจับเอาตัวนั้นมาทำใหม่เนี่ยเขาก็ได้มีการเติมหลายๆอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ Orion เข้าไปแล้วก็ดูมีความวินเทจดูมีความคลาสสิกขึ้นเยอะเลยนะฮะซึ่งเรือนนี้ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันเป็นออริเอนเรือนที่ผมเห็นและแบบชอบตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเรือนนี้มันมีดีอะไรนะครับเดี๋ยวเริ่มจากหน้าปัดกันก่อนเลยนะฮะคือจากชื่อรุ่นเนี่ยหลายคนก็จะพอเดาได้นะว่าตัวนี้มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะฮะก็คือกล้องถ่ายรูปในสมัยก่อนนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมากเลยที่มันอ้างอิงมาจากกล้องถ่ายรูปนะครับที่มันเด่นชัดที่สุดอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวหน้าปัดไดอัลของเขานะฮะมันจะเป็นรูปฝาเบลดแบบเนี้ยซึ่งหลายๆคนที่เป็นตากล้องนะเห็นปั๊บเนี่ยจะไปนึกถึงม่านรูรับแสงของพวกเลนส์ถ่ายภาพเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นดีเทลที่สวยงามมากนะครับคือเราจะไม่ค่อยได้เห็นดีไซน์แบบเนี้ยในนาฬิกาทั่วไปนะฮะอันนี้ก็คือล้อไปกับตัวกล้องได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่านาฬิกาเรือนเนี้ยมันทำงานอยู่บนระบบออโตเมติกนะจะเห็นตัวโลโก้ออโตเมติกอยู่ด้านล่างของโลโก้ Orion แบบนี้นะฮะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ Open Heart นะครับเห็นตัว Main Spring เนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงที่มันค่อนข้างจะเข้ากับนาฬิกาเรือนนี้นะคือ Orion เนี่ยมันจะมีหลายๆเรือนเลยนะครับที่เขาเปิด Open Heart มาแบบนี้แต่ว่าดีไซน์มันไม่ได้เข้ากันมากอ่ะคือบางทีนาฬิกาหน้าตามันโมเดิร์นมากๆนะฮะพอมันเปิด Open Heart มาปั๊บเนี่ยผมว่ามันจะดูขัดแย้งกันประมาณนึงอ่ะแต่พอเขามาเปิดบนนาฬิกาที่มันมีความเรโทรมีความคลาสสิกมีความย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเข้ากันมากกว่าเยอะเลยนะครับดูสวยงามไปด้วยกันได้ดีมากเลยส่วนเข็มวินาทีของเรือนนี้จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นซับไดอัลเล็กๆแบบนี้นะก็จะเดินไปแบบช้าๆแบบนี้เลยนะครับดูมีความสมูทมีมูฟเมนต์ที่ดีมากๆเลยส่วนด้านนอกที่เป็นแชปเตอร์ลิงนะฮะมันก็จะมีการเล่นดีเทลแบบเป็นช่องปลุกลงไปแบบนี้ทำให้เราพอจะเห็นเครื่องด้านในอยู่บ้างนะฮะซึ่งไอ้ดีเทลตรงนี้มันก็ชวนทำให้เรานึกถึงพวกองค์ประกอบของกล้องอ่ะที่มันเป็นฐานเมาส์รอบๆของเลนส์อะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ดูสวยงามมากนะครับคือทำให้นาฬิกาเรือนนี้หน้าตามันดูมีมิติดูแบบมีความซับซ้อนมีเลเยอร์ที่ดูดีมากๆจริงๆนะครับส่วนลูมเนี่ยก็มีมาให้นะฮะที่หลักมาร์เกอร์ด้านนอกแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีซึ่งเข้าที่มืดเนี่ยถือว่าสว่างขึ้นมาใช้ได้เลยนะฮะดูเวลาได้ชัดเจนดีมากเลยแล้วก็อีกจุดเด่นที่สุดจุดนึงเลยนะฮะก็คือตัวชัตเตอร์ลิงนี่แหละคือรุ่นนี้จริงๆเขาจะมีชัตเตอร์ลิงให้เลือกหลายแบบนะฮะคือรุ่นอื่นที่มันไม่ได้มากับสายเหล็กแบบนี้นะมันก็จะมีชัตเตอร์ลิงสีต่างๆให้เลือกด้วยนะครับแต่ผมอ่ะถูกชะตากับชัตเตอร์ลิงของเรือนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นสีเงินแล้วก็มันมีความคุมโทนมีความโมโนโทนเข้ากับตัวเคสได้ดีนะฮะแล้วก็ตัวขอบด้านนอกเนี่ยที่เอาไว้หมุนนะครับมันจะจำลองมาจากตัวเลขที่มันอยู่รอบๆตัวเลนส์นะครับที่เอาไว้หมุนปรับรูรับแสงหมุนปรับโฟกัสอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เป็นการล้อดีไซน์มานะคือปกตินาฬิกาดำน้ำนะมันจะเป็นขอบยักษ์ใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นขอบที่แบบลักษณะมันดูแบบย้อนยุคมากนะดูวินเทจมากๆอ่ะคือมันคงไม่ได้เน้นใช้งานเป็นนาฬิกาดำน้ำนะฮะถึงแม้ฟังก์ชันของตัวขอบตัวเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันของนาฬิกาดำน้ำนะแต่ดีไซน์แบบเนี้ยผมว่าเขาน่าจะทำมาเพื่อเป็นการตกแต่งให้มันดูมีความเรโทรดูเข้ากับกล้องในสมัยก่อนมากกว่านะฮะคงไปใช้งานดำน้ำจริงได้ไม่ดีเท่าไหร่คือถ้าเกิดมันเป็นยักษ์แหลมๆเนี่ยผมว่าความคลาสสิกความวินเทจเนี่ยลดลงไปเยอะเลยส่วนตรงคราวกาดนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องเหลี่ยมๆแบบนี้ซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นปุ่มกดนะกดไม่ได้นะฮะคือถ้าเกิดมองผ่านมันจะเหมือนในตัวที่เอาไว้คอนโทรลหมุนฟิล์มหมุนอะไรแบบนี้บนกล้องนะฮะส่วนกระจกเรือนนี้ก็เป็นแบบมินิลกลาสนะครับแล้วก็การตัดแสงสะท้อนเนี่ยถือว่าทำได้กลางๆนะฮะในบางสภาวะแสงก็ดูเคลียร์ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดเจอแสงหนักๆเนี่ยก็จะติดฟ้าๆมาค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะเคสของเรือนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันมีความตันๆแล้วก็มีความหนานะเหลี่ยมมุมเนี่ยดูค่อนข้างจะแปลกส่วนการขัดด้านฟินิชชิ่งการเก็บรายละเอียดเนี่ยการปัดด้านมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยแล้วก็พวกเส้นสายเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ของเขาเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกผมดูรูปเนี่ยเหมือนจะใหญ่นะแต่พอวัดมาจริงเนี่ยประมาณ41มิลเท่านั้นนะฮะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ 12.7 มิลก็ถือว่าใหญ่นิดนึงอ่ะไม่ได้ใหญ่เวอร์มากนะฮะข้อมือเล็กๆของผมเนี่ยก็ใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนอีกอย่างนึงที่ทำมาน่าสนใจก็คือฝาหลังนะฮะ
คือปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอนาฬิกาออโต้นะที่มันเปลือยฝาหลังมาแบบโปร่งๆใหญ่ๆนะฮะหรือไม่ก็ปิดทึบไปเลยแต่ตัวเนี้ยเขามีการทำฝาหลังมาเล็กๆแบบเนี้ยนะฮะเปิดช่องให้เราเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันก็จะล้อไปกับตัวเมนสปริงที่มันเปิดอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือมันจะทะลุถึงกันหน้าหลังแบบนี้เลยนะครับเขาจะล้อเลียนไปกับตัววิวไฟเดอร์หรือว่าเป็นตัวที่เอาไว้ส่องมองดูภาพของตัวกล้องในสมัยก่อนนะครับมันก็เลยออกมาหน้าตาประมาณแบบเนี้ยดูเท่ดูคลาสสิกวินเทจมากๆเลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยเขาก็มีรายละเอียดบอกไว้นิดหน่อยนะครับสเปคกันน้ำของเรือเนี่ยกันได้5บาร์นะก็ถือว่า50เมตรนะฮะก็แน่นอนแหละว่ามันคงไม่ได้เป็นนาฬิกาดำน้ำจริงจังนะถึงแม้ว่าตัวขอบเบเซลเนี่ยมันจะเป็นหลักที่เอาไว้จับเวลาในการดำน้ำนะฮะแต่เรือเนี้ยผมว่าก็เอาไปจับเวลาทำอย่างอื่นดีกว่านะอย่าเอาไปดำน้ำเลยนะครับเสียของนะครับส่วนสายของเรือเนี้ยก็ถือว่าเป็นสายที่คุณภาพโอเคนะฮะคือจริงๆออเรียนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดรุ่นที่แบบไม่ได้แพงมากนะสายเขาก็จะแบบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่อ่ะซึ่งตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นสายที่คุณภาพแบบโอเคอ่ะสอบผ่านถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความแน่นหนามีความตันแบบเทพๆอะไรนะฮะแต่ก็น่าจะดีกว่าออเรียนในระดับประมาณหมื่นต้นๆทั่วๆไปอ่ะเหลี่ยมมุมการขัดเงาการเก็บงานเนี่ยถือว่าโอเคเลยส่วนบัคเกิลเนี่ยเขาก็ให้บัคเกิลแบบเล็กๆแบบนี้มาแล้วก็ปรับไมโครแอดจัสต์ได้แค่2รูนะฮะซึ่งก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับการที่มันมีลิงก์ที่ขนาดประมาณเนี้ยว่าลิงก์เขาค่อนข้างจะกว้างนะครับค่อนข้างจะยาวถ้าเกิดใครที่แบบตัดสายแล้วยังใส่ได้ไม่พอดีอ่ะมันก็มีโอกาสขยับได้แค่นิดเดียวอ่ะนะฮะอันนี้บางคนอาจจะไม่ได้กระชับกับข้อมือมากนะแต่สำหรับผมมาโชคดีที่แบบใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับใส่กับ Orient Retro Future Camera นะครับออกมาประมาณนี้เลยคือต้องบอกว่าเรือนเนี้ยเรียกว่าเป็นหนึ่งใน Orient ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะฮะเอาจริงๆนะนานๆทีเลยจะถูกชะตากับ Orient แบบจัดๆขนาดนี้เลยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปทาง Orient Star ละนะครับผมดู Orient Star ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็เริ่มซื้อ Orient Star เข้ามามากขึ้นนะฮะก็เลยแบบไม่ได้ไปสนใจ Orient มากนะแต่เรือนเนี้ยเป็นเรือนที่แบบเหมือนเขาพูดกับเราว่าเฮ้ยกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปทางนั้นนะฮะมาดู Orient ด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่ดูเท่มากแล้วก็เห็นครั้งแรกนี่แบบถูกจะตายอย่างบอกไม่ถูกนะทั้งเรื่องของความสมดุลนะฮะการเล่นแสงหน้าตาที่มันดูย้อนยุคแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยเอาจริงไม่รู้จะติอะไรเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเรือนหนึ่งเลยที่ดีไซน์ได้ลงตัวสุดๆเลยนะฮะใส่ขึ้นข้อดูสวยงามดูเข้าข้อสุดๆเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเอาเรือนนี้มาเปลี่ยนสายดูนะครับเพราะว่าหน้าตานาฬิกาแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนสายให้มันไปทางวินเทจได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเรือนนี้เขาจะมีรูตรงลักมาให้แบบนี้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถถอดสายได้อย่างง่ายเลยนะก็คือจิ้มเข้าไปแบบนี้สายอันแรกที่อยากจะมาลองให้ดูนะฮะก็คือสายหนังจระเข้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสายที่ผมได้มาใหม่นะหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นสายหนังจระเข้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนังเทียมนะครับด้านหลังเนี่ยมีการซับในเป็นยางด้วยโดนน้ำได้สบายมากนะฮะพออยู่บนสายหนังจระเข้ออกมาแบบนี้เลยนะฮะถือว่าคู่สีเข้ากันได้ดีนะครับคือลักษณะของเคสแบบเนี้ยที่ด้านในมันสีดำและด้านนอกมันสีเงินแบบเนี้ยมันก็จะเข้ากับสายได้หลายประเภทมากๆนะฮะสายสีดำก็ได้สายสีน้ำตาลก็ได้นะครับซึ่งสายนี้ผมเพิ่งได้มาเลยนะฮะยังไม่ได้เจาะรูเลยผมต้องเจาะรูเพิ่มรูนึงนะครับยังไงอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเวลาอยู่บนสายจระเข้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะให้กลิ่นอายที่มันดูมีความหรูหราดูมีความเรโทรมากขึ้นเนี่ยนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้นนะแล้วก็แฝงกลิ่นอายความหรูมากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสายจระเข้แบบนี้ก็ได้นะฮะสวยงามดีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสายต่อไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะลืมบอกไปว่าลักไซส์ของเรือนี้อยู่ที่20มิล นะครับอันต่อไปเนี่ยจะลองเป็นสายน้ำตาลที่สีแบบค่อนข้างจะวินเทจแบบนี้ให้ดูนะฮะอยู่บนสายน้ำตาลวินเทจออกมาแบบนี้เลยดูแคชชวลขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็สีสันของสายลักษณะของสายเนี่ยไปด้วยกันได้ดีเลยนะฮะคือเรือนี้ขออย่างเดียวอ่ะอย่าเอาสายที่มันดูโมเดิร์นดูสุภาพเรียบร้อยจัดๆมาใส่นะครับจะดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นหนังที่แบบมีความแตกๆหน่อยนะฮะมีความเรโทรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปด้วยกันได้ดีสุดๆเลยอย่างอันเนี้ยก็ออกมาแบบดูมีความย้อนยุคเข้ากันได้ดีเลยอ่ะแล้วยิ่งสายน้ำตาลแบบนี้นะฮะมีการเย็บได้ขาวมาแบบนี้นะผมจะแอบไปนึกถึงพวกกระเป๋ากล้องที่เขาใช้หนังมาผลิตอ่ะหรือว่าสายสะพายกล้องสายคล้องคอแบบเนี้ยนะฮะให้กลิ่นแบบนั้นได้เลยนะฮะก็จะดูแคชชวลขึ้นนิดนึงด้วยเดี๋ยวลองไปสายต่อไปอีกอันต่อไปจะลองเป็นสายนาโต้แบบหนังให้ดูนะฮะมาประมาณนี้เลยเข้ากันได้ดีใช้ได้เลยนะฮะแต่หนังอาจจะดูแบบใหม่ไปนิดนึงอ่ะนะครับคือถ้าหนังมันดูเก่ากว่านี้นะรอยเยอะๆนะฮะล่องรอยแบบเปื้อนๆอ่ะผมว่าไปได้กันได้ดีกว่านี้อันนี้อาจจะประมาณว่านาฬิกามันย้อนยุคไปไกลกว่าหนังนิดเดียวอ่ะนะครับนิดเดียวจริงๆแต่พอหมุนออกมาก็ไม่ได้แย่นะฮะดูแบบโอเคเหมือนกันนะใช้ได้เลยนาฬิกาหน้าดำเรือนเงินเนี่ยไปกับหนังสีแบบนี้ได้สบายอยู่แล้วนะฮะสำหรับราคาของเรือนนี้นะครับอยู่ที่ 19,000 บาทถ้วนนะครับรหัสก็ตามด้านบนนี้เลยนะฮะซึ่งเวลาเราซื้อจริงเนี่ยตามงาน Watch Fair หรือว่าตามงานทั่วไปมันก็จะมีส่วนลดแหละลดได้ประมาณสัก 20-30% นะฮะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โปรนะซื้อจริงก็ตกอยู่ราวๆประมาณสัก 10,000 กลางๆ 15,000 อะไรแถวๆเนี้ยนะครับก็สามารถซื้อได้ละซึ่งเรือนนี้ผมก็ซื้อจากงาน Watch Fair ที่เซ็นทรัลนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยมันมีคูปองด้วยเอาไว้ชิงโชคกล้องนะฮะของ Fuji ก็ถือว่าเป็นกิมมิกที่แบบล้อกับตัวนาฬิกาได้ดีนะฮะผมว่าโปรโมชั่นนี้เข้ากันมากโดยที่ราคาประมาณ 15,000
5เนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มมากเลยนะคือเอาจริงๆนะหน้าตาประมาณแบบเนี้ย 2-3 หมื่นเนี่ยผมก็ยังซื้อเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เล่นกล้องด้วยแหละคือก็มีซื้อกล้องบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้สะสมพวกตัวเรโทรนะก็ใช้งานกล้องในยุคปัจจุบันทั่วไปนะครับซึ่งพอเรือนเนี้ยมันมีการหยิบเอาเอลิเมนต์ต่างๆของกล้องมาใส่อ่ะมันก็ยิ่งอินอ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่สะสมกล้องหรือว่ายิ่งเล่นกล้องพวกเรโทรกล้องพวกคลาสสิกกล้องสมัยก่อนอะไรเงี้ยมาเจอเรือนนี้เข้าไปผมว่าไม่น่าจะต้านทานไหวนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ